ในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงวิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศวงจรการพัฒนาระบบซึ่งโดยทั่วไปวิธีการที่เรามักจะใช้กันเนี่ยเราจะใช้กระบวนการที่เรียกว่าเป็นวงจรการพัฒนาระบบหรือเรียกว่าเป็น System Development Life Cycle เรียกย่อว่าเป็น SDLCซึ่งในกระบวนการเนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการหรือเป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมใช้กันโดยเราอาจจะเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบใหม่เลยหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบเดิมที่มีอยู่ให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นหรือมีความทันสมัยมากขึ้นบางครั้งเราก็เรียกระบบนี้ว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาแบบน้ำตกนะครับหรือเป็นWaterfall Model ซึ่งก็จะมีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เนี่ยเรียกว่าขั้นตอนในการวางแผนขั้นตอนที่2ก็จะเป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบขั้นตอนที่3ก็เป็นขั้นตอนในการออกแบบระบบขั้นตอนที่4ก็เป็นขั้นตอนในการที่เราจะพัฒนาระบบและขั้นตอนที่5ก็เป็นขั้นตอนในการดูแลรักษาระบบซึ่งในวงจรของ SDLC เนี่ยในแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยซึ่งมี5ขั้นตอนนั้นนะครับเนื่องจากรูปแบบมันก็บอกแล้วว่าเป็นรูปแบบแบบน้ำตกน้ำตกก็หมายความว่าเราจะต้องทำ5ขั้นตอนนี้นะครับไปทีละขั้นตอนโดยที่ขั้นตอนที่1เนี่ยก็คือขั้นตอนในการวางแผนโครงการนี่นะครับเราต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจึงจะไปยังขั้นตอนที่2ก็คือการวิเคราะห์ระบบแล้วค่อยไปขั้นตอนที่3ออกแบบระบบแล้วค่อยไปขั้นตอนที่4ก็คือพัฒนาระบบแล้วถึงจะไปขั้นตอนสุดท้ายคือบำรุงรักษาระบบเราไม่สามารถที่จะลัดขั้นตอนจาก1ไป3จาก1ไป4จาก1ไป5เลยได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการของ SDLC นั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ผลของขั้นตอนที่อยู่ก่อนหน้าเนี่ยนำมาใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังจะวิเคราะห์ระบบเนี่ยเราจะต้องได้ผลจากการวางแผนระบบมาก่อนว่าในการพัฒนาระบบในครั้งนี้เรามีข้อจำกัดอะไรเรามีวัตถุประสงค์อย่างไรเรามีงบประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นผลลัพธ์ของการวางแผนโครงการเนี่ยก็จะมาเป็นตัวตั้งต้นของการวิเคราะห์ระบบแล้วเมื่อเราวิเคราะห์ระบบเสร็จแล้วผลของการวิเคราะห์ระบบก็จะเป็นตัวไปตั้งต้นของการออกแบบระบบเมื่อออกแบบระบบแล้วผลของการออกแบบระบบเนี่ยก็จะไปใช้ในการพัฒนาระบบก็คือเอาไปเขียนโปรแกรมเอาไปพัฒนาระบบและสุดท้ายเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วก็จะนำผลของการพัฒนาเนี่ยไปดูแลรักษาระบบต่อไปเราจึงเรียกว่ามันเป็นลักษณะของ life cycle นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นเมื่อเราจะต้องไปเขียนโปรแกรมหรือไปพัฒนาซอฟต์แวร์แต่เราพบว่าซอฟต์แวร์ที่เราจะทำต่อไปเนี่ยมีปัญหาในการออกแบบเราก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ระดับที่1เลยก็คือในระดับของการวางแผนว่าถ้าเราจะต้องมีการปรับปรุงระบบเนี่ยมันจะไปกระทบอะไรบ้างเช่นไปกระทบกับระยะเวลาไปกระทบกับงบประมาณไปกระทบกับในเรื่องของบุคคลจากนั้นเมื่อเราไปวางแผนระบบใหม่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ระบบใหม่แล้วก็ออกแบบระบบใหม่เราจึงเรียกว่าเป็นวงจรซึ่งวงจรเนี้ยก็จะหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าระบบซอฟต์แวร์ก็ตามระบบ IT ก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมื่อทำไปแล้วมันไม่มีวันเสร็จเพราะว่าเมื่อเราพัฒนาระบบไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งองค์กรต่างๆนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาในตัวองค์กรเองเมื่อองค์กรมีความเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนก็จะส่งผลกระทบถึงระบบ ITทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นพลวัตอันนี้เป็นพลวัตที่สำคัญ
พราะบางคนจะคิดว่าเมื่อทำซอฟต์แวร์แล้วเมื่อซื้อซอฟต์แวร์แล้วทำไมซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยจึงยังต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยเช่นเราไปซื้อโปรแกรม Windows มาเนี่ยทำไม Windows โปรแกรม Windows เนี่ยหรือโปรแกรมต่างๆเนี่ยจึงจะต้องมีเวอร์ชันหรือมีรุ่นที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาก็เพราะว่าความต้องการของผู้ใช้เนี่ยมีความต้องการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการตรงนี้เราจึงเรียกว่าเป็นวงจรหรือเรียกว่าเป็นไลฟ์ไซเคิลที่มันจะหมุนตลอดเวลาตามพลวัตการเปลี่ยนไปขององค์กรแต่ถ้าองค์กรไหนบอกว่าใช้ซอฟต์แวร์มาแล้วไม่เคยต้องปรับเปลี่ยนเลยนั่นก็แปลว่าองค์กรนั้นเนี่ยไม่มีการพัฒนาเลยหรือมีการพัฒนาที่ช้ามากดังนั้นนักพัฒนาระบบเนี่ยจึงต้องเข้าใจถึงคำว่าวงจรในการพัฒนาระบบนะครับซึ่งต้องทำต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนแรกนะครับก็คือขั้นตอนในการวางแผนโครงการขั้นตอนในการวางแผนโครงการหรือ Project Planning นั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะจะเป็นขั้นตอนในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาระบบเนี่ยนะครับให้ชัดเจนโดยการที่เราจะต้องระบุปัญหาวัตถุประสงค์โอกาสจุดมุ่งหมายว่าสิ่งที่เรากำลังจะพัฒนาต่อไปเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์จะก่อให้เกิดผลในเชิงของการปฏิบัติอย่างไรอาจจะเป็นผลในทางตรงหรือผลในทางอ้อมก็ได้ผลในทางตรงก็คือลดเรื่องของค่าใช้จ่ายผลในทางอ้อมเนี่ยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพดังนั้นในขั้นตอนในการวางแผนเนี่ยนะครับจะต้องทำงานร่วมกันทั้งในฝ่ายของผู้บริหารขององค์กรและนักพัฒนาระบบทั้งสองกลุ่มนี้นะครับจะต้องมาทำงานร่วมกันในบางองค์กรเนี่ยเราก็จะกำหนดขึ้นมาเป็นโครงสร้างองค์กรเลยก็มีเป็นโครงสร้างองค์กรแบบชั่วคราวก็คือประกอบด้วยผู้บริหารขององค์กรมาทำงานร่วมกับผู้บริหารของนักพัฒนาระบบหรือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบแล้วก็อาจจะตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาซึ่งคณะทำงานนี้ก็จะมีหน้าที่ที่จะคอยควบคุมดูแลให้การทำงานในแต่ละขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบนั้นนี่นะครับทำงานไปได้อย่างราบรื่นตรงตามแผนที่วางไว้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นในแต่ละขั้นตอนคณะกรรมการนี้ก็อาจจะไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปช่วยในการที่ทำให้ระบบนั้นเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นในขั้นตอนในการวางแผนโครงการนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องกำหนดในเรื่องของแผนงานให้ชัดเจนทั้งในแผนของในเรื่องของระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนงบประมาณแต่ละขั้นตอนบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนในบางครั้งอาจจะต้องไปกระทบกับในเรื่องของกระบวนการทำงานไปกระทบกับในเรื่องของกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูว่าปัญหานั้นเนี่ยจะแก้ไขด้วยกระบวนการไหนและที่สำคัญคือแผนที่เรากำหนดขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างความรับรู้ให้กับบุคลากรขององค์กรด้วยเพราะว่าเมื่อเรามีการใช้ระบบ IT เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลถึงการทำงานของบุคลากรดังนั้นบุคลากรเนี่ยจึงจะต้องทราบว่าขณะนี้หน่วยงานของเราองค์กรของเราเนี่ยกำลังจะพัฒนาระบบอะไรระบบนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบเนี่ยจะส่งผลดีทั้งในแง่ของการทำงานในแง่ของประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างไรนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยความร่วมมือเนี่ยของบุคลากรขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้การพัฒนาระบบ IT ของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จได้ในขั้นตอนที่เราเรียกว่าวงจรการพัฒนาระบบหรือเรียกว่าเป็น System Development Life Cycle ซึ่งเราก็จะมีกระบวนการทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการก็ตามการวิเคราะห์ระบบก็ตามการออกแบบก็ตามการพัฒนาระบบก็ตามหรือการดูแลรักษาก็ตามทั้ง5ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่จะต้องเรียงลำดับกันจะไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไ
เราจริงจะต้องทำให้แต่ละขั้นตอนนั้นนะครับมีความสมบูรณ์ที่สุดเช่นในขั้นตอนของการวางแผนโครงการเราก็จะต้องวางแผนโครงการให้โครงการนั้นเนี่ยนะครับมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดปัญหาวัตถุประสงค์ทรัพยากรที่ต้องใช้เมื่อโครงการมีความชัดเจนแล้วการดำเนินไปของโครงการซึ่งอาจจะมาในรูปของคณะกรรมการก็ได้หรือคณะทำงานก็ได้จะต้องสื่อสารไปกับบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับกระบวนการทำงานของบุคลากรจากระบบที่เรากำลังจะทำขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วหน่วยงานหรือบุคลากรเนี่ยนะครับก็จะได้รับทราบถึงแผนงานโครงการที่เรากำลังจะพัฒนาต่อไปจะทำให้เราได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ระบบของเราเนี่ยนะครับประสบผลสำเร็จครับ